นี่ค่ะส่วนความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของครูหนิงครูกศน.หายไปร่วมครึ่งเดือนนะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มีการแถลงปิดคดีแล้วนะคะหลังจากที่มีหลักฐานแล้วก็ทางทหารแฟนหนุ่มเนี่ยสารภาพบอกว่าเกิดการหึงหวงแล้วก็ฆ่าถ่วงน้ำนะคะล่าสุดส่งฟ้องศาลทหารแล้วและทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตอย่างถึงที่สุดค่ะคดีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์แถลงข่าวปิดคดีนะคะสำหรับคดีฆ่าถ่วงน้ำอำพรางศพครูหนิงครูกศน.วัย40ปีหลังจากญาติแจ้งความพร้อมกับประกาศตามหาคนหายไว้ที่สภ.แก่งกระจานตั้งแต่26พฤษภาคมพร้อมกับรถกระบะโตโยต้ารีโวทะเบียนเพชรบุรีนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้กลายเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางโดยเพื่อนชายก็คือจ่าสิบเอกสุรินทร์อายุ38ปีเป็นทหารค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานตำรวจเค้นสอบจนรับสารภาพแล้วก็พาไปชี้จุดทิ้งศพนะคะสุดท้ายสามารถหาศพครูหนิงเจอหลังจากหายตัวไปประมาณครึ่งเดือนค่ะทางผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับว่าตอนนั้นก่อเหตุไปมาจากความหึงหวงนะคะคือทะเลาะ กับผู้เสียชีวิตที่หน้าบ้านเช่าที่อำเภอแก่งกระจานคืนวันที่26พฤษภาคมแล้วเกรงว่าชาวบ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงที่ทะเลาะกันก็เลยพาตัวรถกระบะของผู้เสียชีวิตบอกว่าจะไปเคลียร์ปัญหากันแต่ระหว่างทางเนี่ยครูหนิงเอามีดกับขวดเบียร์มาทำร้ายก็เลยเกิดบันดาลโทสะไปบีบคอจนแน่นิ่งจากนั้นก็เลยโยนมีดโยนขวดเบียร์ขับไปที่สะพานคอละออมเขตอำเภอท่ายางโยนโทรศัพท์มือถือของผู้ตายลงแม่น้ำเพชรบุรีค่ะจากนั้นก็มีการนำร่างไปอำพรางศพที่ไร่ของตัวเองที่อำเภอเมืองเพชรบุรีใช้เชือกผูกมือทั้งสองข้างไพ่หลังจากนั้นก็มีก้อนอิฐ2ก้อนแหนบรถยนต์อีก1เส้นเหล็กรางรถไฟยาวประมาณ1เมตรผูกติดกับเชือกมัดติดกับขาทั้งสองข้างกับเอวแล้วก็ทิ้งร่างถ่วงลงสระน้ำหลังบ้านแล้วก็มีการตัดต้นกล้วยประมาณ20ต้นทับบนผิวน้ำบริเวณที่ถ่วงด้วยเพื่อจะอำพรางนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจสภ.แก่งกระจานก็นำตัวจ่าสิบเอกสุรินทร์ไปฝากขังต่อศาลทหารมณฑลทหารบกที่15ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายแล้วก็ถูกนำตัวเข้าเรือนจำทหารแล้วซึ่งตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียชีวิตอย่างตรงไปตรงมาค่ะปิดคดีฆ่าถ่วงน้ำนะคะเนี่ยค่ะ